Perplexity AI เป็น AI แบบแปลกๆหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือน ChatGPT หรือว่า Claude หรือว่า Gemini ตัวนี้มันจะเป็น AI ที่ทำหน้าที่เฉพาะทางก็คือเป็น Search Engine AI ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราเสิร์ชงานบน Google หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลิสต์มาแล้วเราก็ต้องคลิกเข้าไปนั่งอ่านนั่งอะไรดูใช่ไหมครับแต่ Perplexity AI เนี่ยจะไม่ใช่แบบนั้นก็คือว่ามันจะวิ่งเข้าไปเสิร์ชแล้วก็ไปรวบรวมแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำค้นของเราเนี่ยมาให้เราอีกทีหนึ่งซึ่งมันสะดวกมากนะครับเหมาะกับงานรวบรวมทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาพี่เอาใช้มานานมากแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเนี้ยลงตัวมากๆก็เลยเอามาแนะนำวิธีการใช้งานให้นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้ Perplexity AI เนี่ยเราจะสมัครแบบฟรีก็ได้แบบเสียตังก็ได้แต่ของพี่เอามันจะเป็นแบบเสียตังนะก็คือประมาณ699บาทมั้งพี่เอาสมัครผ่านตัว Apple ID นะอ่ะทีนี้หน้าตาก็เรียบง่ายนะครับเดี๋ยวขอให้มันเป็นเต็มนิดหน่อยนะโอเคมันก็จะมีช่องเห็นไหมมันเขียนว่า ask anything ก็คือแบบถามอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นพี่เอาถามว่าเกี่ยวกับกล้องแล้วกันนะลัดหรือ look up tableคืออะไรโอเคปุ๊บไปมันก็จะไปเสิร์ชละนะครับซึ่งมันก็ไปเสิร์ชมาจากเว็บต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมอันนี้มันก็จะบอกนะบอกว่ามันมีซอสให้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นว่าอ๋อมันไม่ได้ไปเอาจากแหล่งข้อมูลหรือมันคิดมั่วๆขึ้นมาเองนะเนี่ยมาละเห็นไหมครับถามภาษาไทยก็ได้นะไม่ต้องถามภาษาอังกฤษก็ได้ลัดหรือ lookup table คือตารางที่ใช้ในการแปลงค่า input เป็น output ที่ต้องการในเนื้อสารทางดังนี้ลัดเป็น array ที่เก็บค่า output อะไรเงี้ยนี่คือมันมาจากซอสพวกนี้นะคือมันไปอ่านมามี YouTube ด้วยเห็นไหมมันคือมันไปเอาข้อมูลจาก YouTube มาใส่ให้ด้วยเนี่ยมาเห็นไหมครับคือมันเหมือนแบบมันไปสรุปมาให้เลยแล้วนอกจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะให้มันสรุปด้วย AI ตัวไหนคือมันมีการไปผูกกับ AI ตัวอื่นเราสามารถสั่งมันรีไลท์ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะเสิร์ชจากโปรเซอร์ซึ่งเป็นของมันเองนะครับจาก Claude 3.5 ตัวนี้ตัวใหม่ที่เข้ามา Sona GPT 4 Omni ก็ได้หรือที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็น Claude 3 Opus นะครับอันนี้เราลองเปลี่ยนเป็น GPT 4ก็ได้ปุ๊บมันก็จะไปเอาข้อมูลนั่นแหละมาเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเนี่ยมันก็จะประมวลผลให้ต่างอีกแบบหนึ่งคือก็เรียบเรียงให้อีกแบบหนึ่งในลักษณะของ GPT 4ซึ่งอันนี้ก็ดูดีนะเนี่ยก็ง่ายดีนี่ไหมครับจะเสิร์ชเรื่องอะไรก็ได้รถยนต์อะไรเนี่ยก็คือเป็นให้จำเอาไว้ว่ามันเป็น AI Search Engine AI Search Engine เสิร์ชได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ต้องไปเสียเวลานั่งคลิกดูนะครับตัวนี้ทำคอนเทนต์สนุกมากทีนี้ไอ้ซอสเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยเราสามารถที่จะวิวมันดูได้นะวิวมันดูได้ว่าเนี่ยซอสพวกเนี้ยเรามันมาจากไหนก็ดูจากตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมาจากอันที่หนึ่งนะเรากดคลิกเข้าไปมันก็จะไปเปิดหน้าว่าอ๋อนี่ต้นทางมาจากอันนี้นะอันที่หนึ่งข้อมูลตรงประโยคนี้มาจากอันที่ห้าก็คลิกเข้าไปก็จะมาจาก Redditนะครับแต่เราเห็นว่าเอ๊ะข้อมูลอันไหนเนี่ยมันดูแล้วแปลกๆไม่อยากได้นะเราก็มาอย่างนี้ครับเลือกที่ตัวนี้นะครับ View Source นะครับกด View Source ตรงนี้เนี่ยเราบอกเอ๊ะไอ้ตรง Reddit นี่คนมาเขียนเองแล้วรู้สึกไม่โอเคเรากดตรงนี้นะครับตรง Lookup Table ตรงนี้อันนี้ไม่ค่อยเวิร์คเรา remove 2 source นี้ออกไปมันก็ไปเอา2ซอสนั้นออกแล้วก็รีไวซ์ไอ้ที่เหลือให้เราใหม่เนี่ยครับมาอย่างนี้แล้วดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยดีมากเลยเก่งรีไลท์ใหม่ก็ได้รีไลท์เป็น Opus ตรงนี้ก็ได้หรือเป็น Sonnet ก็ได้ก็ได้อีกสำนวนหนึ่งนะครับก็แล้วแต่อย่างนี้ก็ได้ให้มันไปดูวิดีโออะไรก็ได้นะแต่ว่าการดูวิดีโอบน YouTube เนี่ยจะต้องไปเอาชื่อนะอย่าเอาลิงก์นะไปเอาชื่อไปเอา channel มาแล้วก็มาวางแล้วบอกว่าช่วยดูวิดีโอ
ชื่อนี้ของ channel นี้ให้หน่อยเดี๋ยวมันวิ่งไปถ้าพอเป็นลิงก์ปุ๊บ YouTube มันเหมือนมันปิดกั้นมันจะหลอกไปนู่นไปนี่นะเนี่ยมาละเรียบร้อยนะครับอ่ะยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดดีมากเลยใช่ไหมตอนนี้รู้สึกงานง่ายขึ้นมากนะยังไม่หมดนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้เป็นกระภาพแล้วกันนะครับภาพเราก็เสิร์ชอิมเมจได้ปุ้งมันก็จะมีรูปภาพมาให้เห็นไหมนี่ไงรูปภาพที่เราเนี่ยเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยลูกภาพเทเบิลเนี่ยเราก็เข้าไปดูได้นะก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับหรือจะดูเป็นวิดีโอก็ได้ก็เสิร์ชวิดีโอก็จะมีวิดีโอให้เราดูว่าเออเนี่ยที่เราไปอ้างอิงมามันมีอะไรเกี่ยวกับลูกภาพเทเบิลตัวนี้บ้างไหมหรือเอ้ยอยากได้ภาพประกอบบทความเราก็กด generate image อย่างนี้เราก็เลือก painting ก็ได้ photography ก็ได้illustrate diagram ก็ได้ก็แล้วแต่เราเลือกเป็น diagram เป็นโฟโต้กราฟเลือกเป็น diagram แล้วกันนะอันนี้สักพักมันก็ไปสร้างเป็น diagram มาให้ก็เอาไปประกอบบทความได้ไม่ชอบก็เปลี่ยนใหม่ง่ายนะครับมีอะไรอีกโอเคนะกดแชร์ก็ได้จริงๆมันยังมีพวก convert to page ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับยังมีแล้วถ้าเราอยากจะถามต่อนะครับเราอยากจะถามต่อเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะนี่เห็นไหม lookup table ซึ่งอันนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่นะลืมมันไปเปลี่ยนนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กทิ้งไป lookup table ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการใช้ lookup table เนี่ยมันจะเป็นคำถามนำให้เรานะครับเราก็คลิกต่อกันไปก็ได้หรือจะถาม follow ต่อไปก็ได้แต่สิ่งที่อยากให้เห็นอันนี้มันคือตัวโปรนะครับกับตัวไม่โปรถ้าตัวโปรเนี่ยมันก็จะถามได้เยอะนะครับแล้วก็เลือกไอ้ตัวโมเดลพวกนี้ได้เยอะแต่อันนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งครับพี่เอาขอกลับมาที่โฮมก่อนนะเดี๋ยวจะถามอีกอย่างหนึ่งมันจะมีนี้ครับตรงโฟกัสเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเนี่ยงานที่เราอยากจะไปนำมาใช้งานเนี่ยต้นทางอยากให้เป็นอะไรอย่างเช่นเออมาอะไรก็ได้ก็ออกacademic อันนี้เป็นงานวิจัยนะครับ writing เป็นบทความเขียนบนเว็บบนอะไรนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เป็นจะเรียกว่าเป็นแหล่งรวมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แล้วกันนะเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยอะไรเหมือนกันนะแล้วก็วิดีโอแล้วก็ reddit เนี่ยเลือกได้นะครับแต่อันนี้ก็เลือก all ไว้ก่อนก็ได้สมมุติว่าพี่เอาอยากจะได้ BMW M2 ช่วงล่างรีวิวนะครับเรากดเลยปุ้งมาอ มันก็จะไปค้นแล้วมันก็มาสรุปให้เราวันนี้ต้อง17ซอสนะเยอะนะง่ายเนาะง่ายมากเลยโอ้แล้วมันไม่เหมือนพวกChatGPT หรือพวกนั้นมันข้อมูลมันกี่แบบไม่ได้อัปเดตอ่ะมันจะร้อนๆหน่อยดีมากเลยนะครับก็ลองไปใช้งานดูอ๋อยังไม่หมดอันนี้เดี๋ยวพี่เอาข้ามไปก่อนนะพี่เอาขอไปที่โฮมก่อนตัวนี้จะมี attach ได้ด้วยนะครับเราสามารถ attach file attach อะไรแล้วให้มันไปทำนู่นทำนี้ได้นะครับไปแบบไปวิเคราะห์รูปให้ฉันหน่อยหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้ก็ส่งรูปขึ้นมาแล้วก็ไปบอกหรือไปค้นหาอะไรที่เป็นลักษณะนี้หน่อยนะใส่ PDF อะไรกันไปก็ได้นะก็ลองไปใช้งานดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับลองใช้งานดู Perplexity AI ดีมากช่วยงานพี่หาวกับลูกค้าเยอะมากเลย